รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสวัสดีครับพบกับรายการชุมชนสืบไทยกับผมโชกุลสานะพาณิชย์ครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมรายการที่จะลงพื้นที่ไปในชุมชนสัมผัสถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนสู่การสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนโดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับพัฒนาสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนต่อไปสำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์และที่มาอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับจากเป้าหมายในการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมรดกทางภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อันล้ำค่าที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาเพื่อต่อยอดให้เกิดการสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งและสร้างฐานเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชนต่อไปกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ทำการคัดเลือกชุมชนต้นแบบที่มีมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์มีความน่าสนใจจำนวนทั้งหมด7ชุมชนที่จะเป็นชุมชนต้นแบบในการสร้างสรรค์และพัฒนาโดยการนำทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสำรวจศึกษาดูงานแล้วนำมาวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของชุมชนมาจัดทำแผนยกระดับชุมชนและพัฒนาทักษะผู้คนในชุมชนรวมทั้งการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากที่จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในโครงการสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนโดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2563กับรายการชุมชนสืบไทยรายการเพื่อคนไทยที่ภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองและนั่นก็คือเรื่องราวดีๆที่จะมาสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนโดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่างานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการนี้จะมีความอบอุ่นคึกคักอย่างไรไปชมพร้อมๆกันครับเป็นที่ทราบดีว่านะครับเมืองไทยเราเนี่ยมีมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้เยอะมากแต่คำว่ามรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้เนี่ยมันยังเป็นของใหม่กับเราอยู่นะครับปีที่ผ่านมาเราขึ้นนวดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกและก่อนหน้านี้เราก็ขึ้นโขนเป็นมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งเป็นมรดกที่ล้ำค่าของเรานะครับแล้วก็มีการสืบสานมรดกภูมิปัญญาเนี่ยเราทำยังไงจะให้มันมีความยั่งยืนแล้วก็คนในท้องถิ่นรู้จักนะครับผมเห็นว่ามรดกภูมิปัญญาเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเกินไปเราอาจจะมองข้ามนะครับกรมก็เลยหยิบโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ท้องถิ่นหรือชุมชนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาของตัวเองและพยายามพัฒนามันให้ยั่งยืนและต่อยอดให้มันสืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับเพราะว่ามรดกภูมิปัญญาเนี่ยเป็นแนวความคิดมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารหรืออะไรมันจะเป็นการบอกเล่าความสำคัญของท้องถิ่นเราก็ได้มีภูมิปัญญาเป็นตำนานนิทานอะไรเท่าไหร่มันมีมากมายนะครับมรดกภูมิปัญญาเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเราบางทีอาจจะยังไม่เข้าใจมันหรือมองข้ามมันเราก็เลยคิดว่า
เราหยิบชุมชนเข้ามาพัฒนาเนี่ยให้เขาเห็นว่าเขามีมรดกภูมิปัญญาที่ต้องสืบสานสร้างสรรค์ให้มันยั่งยืนต่อไปนะครับเป็นกลุ่มขึ้นมา7ชุมชนก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็จะได้ผลักดันต่อไปก็เลยทำให้คิดว่าต้องสร้างโครงการเราอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะผลักดันให้ท้องถิ่นได้เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาตัวเองแล้วก็สืบสานสร้างสรรค์ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนำมันไปต่อให้ยั่งยืนหรือพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะครับทางชุมชนเนี่ยมีงานวัฒนธรรมเรื่องของการทำหยวกการแกะสลักเอาวัฒนธรรมในชุมชนที่ง่ายๆนะครับก็คืออาหารงานศิลปะนะครับแล้วก็ทางด้านที่ส่งเสริมด้านอาชีพเนี่ยเข้ามานำเสนอกันเที่ยวมาแล้วเนื้อสบายจะพาเธอไปลองเรือก็เหลือใกล้แค่นี้ก็ว่างมาทีจะพาเธอไปใส่อันมีคนหาปลาของปากนาคาก็มีเรือไปต้นฉันเลยบอกที่ดีเที่ยวกระถิ่นก็ต้องเสียใจเรื่องนี้เรื่องดีของบ้านจังหวัดตากต้องขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้ตามรอยสะเก็ดพระพุทธเจ้าหลวงของจังหวัดตากหรือที่เราเรียกว่าร.5 นะครับนครชุมเนี่ยเป็นเมืองอาหารสมัยนาน100ปี200ปีมาเนี่ยใครขึ้นบ้านขึ้นชานขึ้นเรือนจะต้องมานั่งกินเมี่ยงก่อนนั่งคุยกันนอกอาชานนะคะตอนนี้กลายเป็นของฝากที่สำคัญของดีๆทั้งตัวเรามีเยอะมากมายนะครับทั้งประเพณีนะครับทั้งวัฒนธรรมต่างๆนะครับที่มีป้ายป้ายแล้วก็มาห่อผ้าชุมชนคำโลกมาทำท่องเที่ยวมาแล้ว14ปีค่ะเราเป็นชุมชนที่ทำท่องเที่ยวที่เรียกว่า10ปีการท่องเที่ยวในชุมชนเราเป็นชุมชนเจริญของหลวงที่ทำสวนผลไม้แอบสมโดนค่ะคือสวนผลประสานนะคะในพื้นที่หนึ่งเนี่ยพื้นที่หนึ่งไร่เราปลูกได้ถึง200ชนิดแล้วกันนะคะลองไปดูแล้วกันค่ะว่ามีความหลากหลายทางเชื้อราขนาดไหนข้าวเหนียบเข้ามานั่งเถอะเธอข้าวเหนียบเข้ามานั่งเถอะเธอบ่ต้องเอ็ดทีเลยมานั่งเถอะกำลังใจเป๊ะพร้อยแล้วก็ร้องเนื้อตอนนี้เรามีการพัฒนากับกลุ่มชุมชนของเราคือพัฒนาว่ากลุ่มเป้าหมายมันมี3วัยไทยเจนพวกเรานะครับพิเศษคือเป็นไทยแฟนนะครับเป็นไทยสองฟองถ้าทำฟองเดียวมันก็ธรรมดาไปเราใช้ดินสอฟองเกลือน้ำใบเตยแต่ถ้าเราปั้นหนึ่งฟองแล้วสองฟองประกบกันเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาดูกันครับว่าชุมชนต้นแบบทั้ง7ชุมชนของรายการชุมชนสืบไทยเนี่ยมีชุมชนใดบ้างเดี๋ยวกลับมาชมกันครับสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้เวลามาทำความรู้จักกับชุมชนทั้ง7ชุมชนต้นแบบของรายการชุมชนสืบไทยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าแต่ละชุมชนมีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับและสำหรับชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนโดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2563กับรายการชุมชนสืบไทยได้แก่ชุมชนที่1
ชุมชนตำบลบ้านแหลมตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีชุมชนแห่งวิถีสายน้ำท่ามกลางกลิ่นอายมรดกทางภูมิปัญญาที่มีมาแต่โบราณชุมชนตำบลบ้านแหลมเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีของชุมชนนะครับบรรยากาศเป็นการปลูกบ้านเรือนไทยริมสองฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรีขนานกับแม่น้ำทั้งสองฝั่งต้องขอบอกเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะกองส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับที่เลือกชุมชนตำบลบ้านแหลมเป็นชุมชนหนึ่งในเจ็ดของประเทศไทยเราได้ร่วมโครงการนี้มันรู้สึกฉันภาคภูมิใจมากๆเลยจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชาติมากขึ้นเที่ยวบ้านชาตินะรับรองนะมาแล้วหลงรักไม่มีหลงทางหรอกจ้าแล้วพบกันที่ชุมชนตำบลบ้านแหลมบ้านชาติบางม้าสุพรรณบุรีเฮ้ชุมชนที่2ชุมชนวัดจำปาแขวงบางระมาดเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครชุมชนที่มีวิถีสโลไลฟ์ใจกลางเมืองหลวงที่ยังคงสืบสานงานช่างฝีมือที่เลื่องลือจนถึงปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชนบ้านปลาเป็นชุมชนที่เรียบง่ายนะครับเป็นลักษณะของแบบสังคมชนบทในเมืองหลวงนะครับที่ยังรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้บ่งบอกถึงความเป็นที่สิ่งที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเวลานักท่องเที่ยวมาก็จะเจอความที่เป็นตัวตนของชุมชนจริงผมขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับชาวชุมชนนะครับเนื่องจากชุมชนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากมรดกวัฒนธรรมก็จริงเป็นสินค้าที่ดีก็จริงแต่ถ้าขาดการส่งเสริมแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดคุณค่าเท่าที่ควรก็ขอบคุณทางกรมส่งเสริมที่มาสร้างคุณค่าให้กับชุมชนเป็นอย่างสูงครับชุมชนที่3ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวนตำบลเกาะหวายอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกกลุ่มคนไทยหัวใจอีสานกับเรื่องราวการอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากสปป.ลาวอย่างวิถีชีวิตแบบฉบับคนไทยพวนบ้านพวนเฮานี้มีความห่มเย็นบ่ยะบ่เข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงข้าวเฮาไปเอ็ดนาเสาะปูเสาะปลากลับมามื้อแลงขี่ควายเข้าเคาะพอเหมาะมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแหงครับนี่คือวิถีชีวิตของคนไทยพวนของเฮาเมื่ออดีตเมื่อตั้งแต่200กว่าปีจากสปป.ลาวจากเชียงขวางเมืองพวนเป็นชุมชนเรียกว่าได้เอาเรื่องของมรดกภูมิปัญญาของทางวัฒนธรรมของเขาได้มาสืบสานต่อยอดเพื่อคนรุ่นหลังต่อไปครับขอบคุณครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีไปสู่ของชุมชนของเราและก็โดยเฉพาะเรื่องของคำว่ามรดกภูมิปัญญาของชนครับชุมชนไทยพวนจะอนุรักษ์และก็รักษาไว้นะครับในเมื่อเรารักษามา200กว่าปีก็ยังคงอยู่นั้นเรียนเชิญทุกท่านไปสัมผัสชุมชนไทยพวนครับชุมชนที่4ชุมชนนครชุมตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรช
ชุมชนที่มีวิถีการค้าที่ยังคงรักษามรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้ได้อย่างล้ำค่าบริบทของบ้านนครชุมเป็นบ้านไม้เก่านะครับเป็นย่านการค้าสมัยก่อนเนี่ยประมาณร่วม700ปีมาแล้ววิถีชีวิตของพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยคือวัฒนธรรมที่เราจะต้องจันลงต่อไปนะคะเราจะไม่เปลี่ยนตัวเองให้กับคนอื่นที่ต้องการเราต้องการให้คนอื่นเข้ามาดูตัวเราที่เป็นตัวเราเองต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างสูงเลยนะคะที่ว่าได้ เลือกคัดสรรเอาชุมชนบ้านนครชุมเนี่ยเข้ามาเป็นชุมชนสืบไทยซึ่งเป็นรางวัลยิ่งใหญ่เลยที่เราได้ทำมานานกว่า10ปีนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์หนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งที่ทำให้ชุมชนของเรามีอาชีพและมีรายได้มากขึ้นพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับไปดูชุมชนที่เหลือกันต่อครับว่าเป็นชุมชนใดมีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาชมกันครับสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมหลังจากที่เราได้เห็นหน้าตาของชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายการชุมชนสืบไทยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุมชนที่เหลือว่าจะเป็นชุมชนใดและมีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับชุมชนที่5ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราชนาแวงเจียดอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนที่มีวิถีริมฝั่งโขงพื้นที่ที่สัมผัสแสงพระอาทิตย์ชุมชนแรกของไทยที่มีมนต์เสน่ห์และความน่าหลงใหลในแบบฉบับของตัวเองอำเภอเขมราชเนี่ยจะเป็นชาวประมงเป็นภาคเกษตรกรซะส่วนใหญ่เกษตรกรก็คือเราปลูกฝ้ายเพื่อที่จะเอามาทำผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยเป็นผ้าฝ้ายทอมือเป็นผ้าฝ้ายย้อมคามเป็นผ้ามัดหมี่มีวิถีวัฒนธรรมการสืบทอดมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะมีกล้วยตากแสงแรกที่อร่อยมากไม่มีสารเจือปนเราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวมีหาดทรายสูงขนบธรรมเนียมประเพณีการแสดงต่างๆของวัฒนธรรมเราสืบเนื่องของประเพณีสารฮีด12คลอง14ขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ให้เรามาเป็นตัวแทนของชุมชนทำให้เรามีคุณค่าแล้วก็อยากจะแสดงให้ทุกภาคส่วนได้เห็นว่าเราเนี่ยตั้งใจทำเพื่อชุมชนจริงชุมชนที่6ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขามตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดชุมชนแห่งวิถีภูมิปัญญาและเรื่องราวเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่5ที่ยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีบริบทในพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับมีวิถีชีวิตเรียบง่ายเป็นอยู่แบบกันเองฉันพี่ฉันน้องโดยเฉพาะบ้านเรือนที่นั่นเราจะไม่มีรั้วบ้านเราจะใช้คนบ้านข้างแทนรั้วบ้านนะครับนี่คือความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชุมชนนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับโครงการสืบไทยที่มองเห็นถึงสภาพของชุมชนนะครับที่จะได้เ
ข้าไปสนับสนุนให้ชุมชนมีวิถีชีวิตดีขึ้นในเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมที่เรามีอยู่ให้คนข้างนอกได้รู้ว่าวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นยังไงแล้วจะทำให้สังคมข้างนอกได้รู้ถึงว่าวิถีบริบทของแต่ละชุมชนน่ะดีขนาดไหนขอบคุณครับและชุมชนที่7ชุมชนพรหมโลกตำบลพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนที่ตลบอบอวลไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสภาพกลิ่นอายบรรยากาศอันสดใสในวิถีเกษตรชาวสวนนะคะเป็นชุมชนที่อยู่เชิงเข้าร่วมนะคะล่างหมู่บ้านเราเข้าร่วมหยอดเข้าที่สูงที่สุดในภาคใต้ค่ะนะคะชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่ทำสวนผลไม้นะคะที่นั่นนะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่เชิงเข้าร่วมมีน้ำตกที่เด่นคือน้ำตกพรหมโลกค่ะชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อากาศดีนะคะอากาศบริสุทธิ์ก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้ร่วมในโครงการนะคะชุมชนสุดไทยสิ่งที่ท่านเห็นสิ่งคนภายนอกเห็นเนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชนได้แล้วสิ่งดีในนี้นะมันก็สามารถบอกเล่าผ่านโครงการนี้ไปสู่คนภายนอกได้ซึ่งชุมชนไม่มีโอกาสแต่เมื่อท่านเปิดโอกาสให้เราคิดว่าเราจะทำให้ดีที่สุดก็ขอบคุณมากนะคะที่โอกาสชุมชนพรหมโลกขอบคุณค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวของชุมชนสืบไทย7ชุมชนต้นแบบชุมชนที่มีวิถีชีวิตมีภูมิปัญญามีเอกลักษณ์มีเสน่ห์มากนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 16:30 น.ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34สำหรับวันนี้ผมโชกุลสันทนพาณิชย์ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับชุมชนตำบลบ้านแหลมเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีของชุมชนนะครับบรรยากาศเป็นการปลูกบ้านเรือนไทยถึง2ฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรีขนานกับแม่น้ำทั้ง2ฝั่งสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมอมรินทร์ทีวี